ชีวิตคู่สะดุดความรักไม่ราบรื่นเต้ผันตัวรับงานผู้ประกาศข่าวเปิดต้นสักการะใหม่ช่อง8ก็ทำเอาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญแฟนข่าวด้วยการยกเครื่องรายการข่าวเด่นช่อง8ค่ะจับเต้ยปิติศักดิ์นะคะยาววนานนท์ดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังมาแต่งตัวปรับลุคใหม่เป็นผู้ประกาศข่าวค่ะให้กับช่องมาดูกันค่ะว่าหนุ่มเต้นั้นจะเก่งขนาดไหนสำหรับหนุ่มเต้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในฐานะพระเอกและนักแสดงแต่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้ผันอาชีพไปเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะโดยชีวิตส่วนตัวของหนุ่มเต้นะคะสมรสกับภรรยาสาวนอกวงการสรารัตน์ริวัฒนานนท์ค่ะหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีก็ได้มีทายาทเป็นบุตรชายด้วยกัน1คนซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวนะคะฝ่ายชายก็ได้ออกมาเปิดใจสัมภาษณ์ถึงเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงไว้ว่าปกติผมไม่ค่อยรับงานพิธีกรมากนักเพราะสนุกกับการเล่นหนังเล่นละครซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่คิดถึงเราในภาพจำนี้ผู้ใหญ่ทางสังกัดก็เห็นใจให้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทำหน้าที่ต่างๆที่นอกเหนือจากงานเล่นละครก่อนหน้านี้เคยร่วมงานละครกันมาหลายเรื่องเหมือนกันผมไม่เคยคิดเลยว่าวันนึงจะได้มาอยู่ในสายงานข่าวแต่ก็รู้สึกสนุกดีที่ได้มาทำอาชีพใหม่ๆไม่เคยรู้จักอย่างการเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ที่ผ่านมาทำการบ้านมาตลอดครับอาศัยความรู้สั่งสมมาเกือบ2ปีจึงได้ทำหน้าที่ตรงนี้พอได้มาเป็นพิธีกรรายการก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้ค้นพบรูปแบบของความสุขในฐานะของผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับเส้นทางชีวิตส่วนตัวนะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลว่าถ้าสดอีกทีจะทำอะไรดีทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจเล่าว่าแค่สงสัยเฉยๆครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นในโพสต์นะครับก็มองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ว่าผลลัพธ์ของคนเราไม่ใช่ปัญหามันอาจจะเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างที่ตอนนี้ผมทำงานแฟนผมก็ทำงานต่างคนต่างใช้เวลาทำงานของตัวเองเลยอาจจะไม่มีเวลาคุยกันในเรื่องบางเรื่องทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันครับก็คิดแค่ว่าทั่วไปหลายๆครอบครัวไม่ว่าสังคมแบบไหนสังคมเล็กใหญ่ในบ้านหรือเพื่อนฝูงก็มีกระทบกระทั่งเกิดเหตุไม่เข้าใจกันบ้างอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากเรียกว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวเพราะว่าบางอย่างถ้าเราคุยกันเข้าใจกันมันก็รู้เรื่องมาตลอดจริงๆโพสต์ที่เห็นคือโพสต์เก่าตั้งแต่กลางปี61ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นมันก็มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันตอนนี้ผมอยากปล่อยให้ไปเป็นตามธรรมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องทบทวนตัวเองแต่ก็ยังมีความเชื่อใจกันอยู่ 100% นั่นเองค่ะ